คณะพักกระทรวงภายในได้จัดพิธีเฉลิมฉลองปีสามัคคีลาวเวียดนามคือวันเซ็นสนธิสัญญาและการหัวมือครบรอบ45ปีและวันสั่งตั้งสายผู้พันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีสหายท้องจันทร์บดีไซเลขาคณะพักกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงภายในได้ยกให้เห็นถึงปีนี้เป็นปีที่ครบรอบวันเซ็นสนธิสัญญาและการหัวมือครบรอบ45ปีและวันสร้างตั้งสายผูกพันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีและนี่แม่นเป้าหมายของสงสารลาวเวียดนามปรารถนาอยากให้มีความเป็นเอกราชสันติภาพและความพังมีผาสุกสองชาติได้มีมูลเสื้อความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันมายาวนานในการก่อตั้งและปกปักรักษาประเทศชาติของไผ่ลาวพิเศษแมนและยาของการดำเนินการต่อสู้ปฏิวัติเป็นเวลาครึ่งศตวรรษภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนต่อมาแมนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเฮ็ดให้มีความผาสุกสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพิ่มความหนักแน่นและเติบใหญ่กลายเป็นความสามัคคีแบบพิเศษและการหัวมือฮอบด้านระหว่างสองชาติลาวเวียดนามโดยแมนประธานโฮจิมินห์และประธานไก่ซอนพรหมวิหารเป็นผู้ก่อตั้งประชาชนสองชาติลาวเวียดนามได้พร้อมกันลุกขึ้นต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญจากผู้หุกหาญลาวเวียดนามได้ร่วมสัมพันธ์กันสู่ฮบอยู่คุ้มคล้องเดียวกันเข้าเม็ดฮักพักเส้นหนึ่งกบิแบงปั่นการกินเพื่อตีต้านการทุกข์หานและการครอบครองของพวกลาวเมืองขึ้น